ครับตอนนี้เพื่อนอยู่ในช่องบอสกันหลาดออริจินอลนะครับวันนี้เราอยู่กับสุวรรณโลตารี่นะครับยี่ห้อปัมกินนะครับปัมกินฟักทองของไทยนั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับที่ผมเคยพูดบ่อยๆนะครับว่าถ้าเราจะทํางานปูนโดยเฉพาะนะครับควรใช้โลตารี่นะครับเพราะโลตารี่มันเป็นขับตรงนะครับแปลว่าขับตรงนะมันก็คือมันจะมีกระบอกสูบนะครับคอยตอกอยู่ข้างหลังเลยกระบอกใหญ่ๆเลยครับนะครับเป็นระบบตอกเลยนะครับแล้วมันยังสามารถเจาะแบบธรรมดาได้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเน้นเจาะกระแทกนะครับสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับพวกกำแพงปูนนะครับหล่ออะไรอย่างเงี้ยแข็งๆเลยนะครับพวกนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถทำลายแบบเศษอิฐเศษปูนได้นะครับนี่เขาจะมีโหมดนะนี่ครับปรับยากนิดนึงผมก็ไม่ได้ใช้นานแล้วนะตัวนี้ก็ใช้งานหนักอยู่นะอันนี้คือโหมดกระแทกนะครับอันนี้โหมดขันอันนี้โหมดเจาะนะอันนี้เจาะด้วยกระแทกด้วยนะมันหมุนไม่ไปวัวนี่ลืมละนานจัดต้องกดปุ่มตรงนี้มันเป็นการล็อกนะกดปุ่มปุ๊บแล้วก็หมุนนะอันนี้กระแทกอย่างเดียวเลยสำหรับเจาะพวกอิฐคอนกรีตปูนอะไรก็แล้วแต่นะครับเจาะได้หมดแต่ว่าถ้าเป็นไม้เป็นกระเบื้องนะครับเป็นเหล็กไม่ต้องกระแทกนะครับก็ใช้หมดนี้คือเอาง่ายๆอ่ะถ้าเราทำงานปูนเยอะนะครับเยอะเลยแล้วก็เจาะธรรมดานิดหน่อยซื้อตัวนี้แต่ถ้าเราเจาะอย่างอื่นมากกว่านะครับแล้วก็ฝังผู้นิดหน่อยซื้อสว่านอีกตัวนึงนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับเป็นสว่านทั่วไปนะครับอย่างของมิวนะครับที่ผมซื้อมานะครับอย่างฮุนไดที่ผมรีวิวไปก็คือสว่านไม่มีหมดกระแทกอย่างเงี้ยนะครับอย่างงี้สว่านอย่างนี้คือเจาะปูนได้ด้วยนะครับแต่ว่าปูนหนามากๆก็ไม่เหมาะนะครับเป็นเจาะอเนกประสงค์ทั่วไปนะครับแล้วก็เจาะฝังผุได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้จะเน้นปูนเลยนะครับแล้วก็พวกเนี้ยก็จะมีเจาะธรรมดาเสริมมาให้นะครับแต่มันจะตัวใหญ่นะถ้าเจาะชิ้นเล็กๆมันอาจจะดูลำบากลำพงลำบากหน่อยนะครับนี่หลักๆก็นี่ครับผมก็จะใช้หมวดนี้แหละเจาะแล้วก็กระแทกนะครับครับถ้าเราเจาะธรรมดาก็อย่างนี้เลยกระแทกอย่างเดียวตึกๆๆๆๆเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นโหมดทำลายนะหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะก็ประมาณนี้นะครับดอกของโรตารี่จะไม่เหมือนดอกชนิดอื่นนะครับแต่ผมหาดอกมันไม่เจอนะขอโทษด้วยคือมันไม่ได้ใช้บ่อยนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงก่อนก็กลไกก็จะมีตรงนี้นะครับนะครับนี้เริ่มแตกแล้วนี่ล็อกได้นะครับฟังเสียงปลั๊กให้ดูงานโดยรอบนะครับนี่ก็จะเป็นรุ่น PTT 226เป็น26นะครับ26มิล นะจับดอกได้สูงสุด26มิล DFR นะครับ230โวลต์50เฮิรตซ์ 4,000 นะครับรอบ800วัตต์นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราให้ฟังเสียงกันหน่อยครับว่ามันเสียงรุ่นนี้มันจะเป็นยังไงนะเผื่อใครสนใจยี่ห้อนี้นะครับไม่แพงนะครับไม่แพงแล้วก็น่าใช้นะโอ้โหแต่ถ้าใครชอบจริงทำงานจริงซื้อบอสก็ได้ครับถือไม่เดียวไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะเอามือถนัดถ่ายดูอึ๊บมันต้องจับสองมือนะจริงมันก็จะดังประมาณนี้เลยมันจะกระแทกแรงมากนะมันจะกระแทกเป็นแนวตรงนะครับใครสนใจก็นะหัวมันจะกระแทกเวลาเจาะไม่ต้องดันนะครับแค่วางลงไปเฉยๆวางลงไปแบบตรงๆสมมติเราวางตึ๊บแล้วก็กดเดี๋ยวมันจะกระแทกเองนะครับเราไม่ต้องเอามือไปดันเลยเราแค่เอาไปแตะผนังนะครับเอาไปแตะผนังแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้มันกระแทกตึกๆๆๆเราก็ค่อยดันเข้าไปเบาๆไม่ต้องไปดันแรงเลยครับมันกินแบบกินหมูเลยอ่ะกินปูนอ่ะนะครับกินหมูเลย
นะครับก็คลิปนี้สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับผมคือผมอะไม่ได้อยู่แบบบ้านต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะครับมันเลยไม่มีที่ให้ทดลองนะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ